มีปัญหาของสายการบินโลคอสแอร์ไลน์ที่ตอนนี้ทำโปรโมชั่นกันยากหน่อยนะครับแล้วก็ประสบกับภาวะขาดทุนเพราะว่าตั้งแต่ปี60มาเนี่ยมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันของเครื่องบินที่ปกติเก็บที่20สตางค์ต่อลิตรไปเป็น4บาท70กว่าสตางค์ต่อลิตรเนี่ยนะครับล่าสุดครับกรมสรรพสามิตก็ยังไม่สรุปนะครับว่าจะลดภาษีน้ำมันช่วยสายการบินโลคอสหรือเปล่าโดยขอให้ผู้ประกอบการเนี่ยกลับไปพิจารณาก่อนว่าถ้าลดให้แล้วเนี่ยจะช่วยรัฐกระตุ้นท่องเที่ยวได้ยังไงบ้างครับนายพัชระอนันตศิลป์อธิบดีกรมสรรพสามิตบอกว่าผลการประชุมนะครับกับทางผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่ำหรือที่เราเรียกว่าโลคอสแอร์ไลน์ในประเทศนั่นก็คือมีการบินไทยไทยสมายไทยแอร์เอเชียไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตและบางกอกแอร์เวย์ขาดเพียงนกแอร์นะครับที่ไม่มาประชุมโดยเป็นการพิจารณาข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการที่ขอให้กรมสรรพสามิตเนี่ยพิจารณาหน่อยนะครับลดภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเรียกว่ากลุ่มเจ็ต A1 เนี่ยเพราะว่าโลคอสแอร์ไลน์ตอนนี้อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปว่ากำลังประสบปัญหาขาดทุนเลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการขึ้นเยอะเหมือนกันนะจับเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นจาก20สตางค์ต่อลิตรไปเป็นประมาณ4บาทนะครับ72สตางค์ต่อลิตรเมื่อปี60ที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยสายการบินบางสายจะต้องลดเที่ยวบินลงหรือว่าหยุดให้บริการในบางเส้นทางเลยเพราะว่าโอ้ตัวเลขภาษีสรรพสามิตขนาดนี้ต้นทุนเขาเพิ่มถึง20เท่าทีเดียวนะครับนั่นสิก็เลยทำให้เขาอาจจะอยู่ไม่ไหวนะคะอธิบดีกรมสรรพสามิตบอกว่าที่ประชุมเนี่ยก็จะนำข้อเท็จจริงต่างๆมาหารือกับตัวแทนของบริษัทน้ำมันเครื่องบิน5บริษัทค่ะก็คือปตท.บางจากเชลเชฟรอนและซัสโก้นะคะก็ได้ข้อสรุปว่ากรมสรรพสามิตนั้นขอให้ low cost airline ไปทำข้อมูลมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไปในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าว่าหากลดภาษีให้แล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับสาธารณะได้มากน้อยเพียงใดค่ะเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมีการเชิญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะผมว่ามันช่วยได้นะเพราะว่าค่าเดินทางถูกลงคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องตัดสินใจค่าโดยสารเครื่องบินแพงแล้วก็เมื่อไปลงตามโหนดตามเมืองหลักแล้วเนี่ยเขาก็สามารถต่อรถต่อราไปยังเมืองรองได้เหมือนกันนะครับซึ่งการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าททต้องมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าการเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยตอนนี้เครื่องบินไอพ่นเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าอยู่ที่ 4.726 บาทต่อลิตรก็คือประมาณ4บาท72สตางค์ซึ่งกรมสรรพสามิตก็มีรายได้จากส่วนนี้เนี่ยถึง 3,500 ล้านบาทต่อปีนะครับเมื่อเทียบกับภาษีน้ำมันภาพรวมที่อันนี้เฉพาะเครื่องบินไอพ่นนะฮะแต่ภาพรวมนี่จัดเก็บที่ 250,000 ล้านบาทซึ่งถ้าเก็บจากเครื่องบินไอพ่นมา 3,500 ล้านบาทต่อปีก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะครับขณะที่การปรับขึ้นภาษีประเภทนี้เมื่อปี60นั้นก็มีเหตุผลว่าทำให้เกิดความเป็นธรรมกับระบบขนส่งอื่นๆมากขึ้นนั่นเองครับค่ะ